สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮ่องไคสตาร์เรลนะครับและวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาลงในส่วนของเพียวฟิคชั่นเพราะว่าเพียวฟิคชั่นเวอร์ชัน 2.5 เนี่ยพรีเซสเป็นมอนสเตอร์กรุ๊ปใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้นะเราจะพาทุกคนเนี่ยลงไปในส่วนของเลเวลที่4ซึ่งทุกคนจะเห็นว่าแบบพี่สกอร์พี่ฉิวเฉียดอีกแล้วนะใช่มันฉิวเฉียดมากจริงๆก็เดี๋ยวไปดูกันว่ารอบนี้เนี่ยมอนสเตอร์กับบอสเซตใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นไปดูในส่วนของเลเวลที่4ซึ่งต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเอื้อกับทีมที่เบรกค่อนข้างได้ดีแล้วก็เพิ่มดาเมจเบรกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาดูในส่วนของบอสกับมอนสเตอร์แต่ละชั้นซึ่งทุกคนจะเห็นบอสกันแล้วล่ะว่าเป็นแม่ลูกบอนยากกับโคโคเลียนั่นเองนะครับที่ไม่ได้เจอกันนานซึ่งในส่วนของห้องแรกเนี่ยหรือว่าโหนดแรกเนี่ยก็จะเจอกับคุณแม่ของบอนยานั่นเองก็จะเห็นได้ว่ามอนสเตอร์จะแพ้ธาตุไฟฟ้าน้ำแข็งเป็นหลักแล้วก็มีแบบไฟแบบแปะๆมานิดนึงเนี่ยเพราะแม่บอนยาก็คือแพ้ในส่วนของธาตุไฟไปด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอบิลิตี้ที่จะเจอในส่วนของชั้นนั้นนะครับและแน่นอนต่อมาโหนดที่2หรือว่าห้องที่2ที่เราจะเรียกว่าอยู่ประจำคือจะเจอกับบอนยานเองซึ่งสังเกตดูดีว่าบอนยากับมอนสเตอร์ตัวอื่นเนี่ยก็จะแพ้ในส่วนของธาตุไฟแล้วก็มีจิตภาพปนบ้างอยู่เล็กน้อยเนาะก็เลยทำให้ด้วยรอบนี้เองเนี่ยค่อนข้างจะเอื้อต่อตัวละครที่เป็นสายธาตุไฟกับไฟฟ้ามาเป็นหลักแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของออปชันที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยมันก็จะมี3ตัวด้วยกันสระอันแรกเนี่ยก็เน้นในส่วนของตัวเบรกดาเมจเองอันที่2ก็จะเป็นเหมาะสำหรับทีม follow up แล้วก็อันที่3เนี่ยใครที่แบบใช้สกิลอันติบ่อยๆนะก็จะเป็นในส่วนของตัวที่3ที่จะช่วยเหลือด้านเองซึ่งพอเห็นลักษณะแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้ทีมอาร์คิลอนที่ประกอบด้วยจูชิวใช่ปะลืมชื่อคนนี้ตลอดเลยอะเรียกไม่ค่อยถูกแล้วก็เฟรารวมถึงอเวนเจอรินเพราะว่าในส่วนของ4ตัวละครนี้เองเนี่ยเป็น4ตัวละครที่เราเนี่ยชอบใช้สกิลอันติอยู่บ่อยอยู่แล้วเพราะว่าอย่างอาคิลอนเองอะสกิลอันติเนี่ยมันเป็นอัมมัสเลยที่ต้องใช้ส่วนของ2ตัวเนี้ยคือด้วยความที่มันเป็นในส่วนของตัวดีบัฟที่มันสามารถลดดีเฟนซ์หมู่แล้วก็ช่วยในการซัพพอร์ตดีบัฟให้แบบการโจมตีของอาคิลอนแรงขึ้นมันก็เลยทำให้เนี่ย3ตัวเนี้ยก็สกิลอันติใช้รัวๆแล้วส่วนคนที่4คืออเวนชูรินเนี่ยตัวสกิลอันติเขาก็ดีบัฟด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะทีมที่ใช้ตัวอันติเมทอยู่บ่อยๆเนี่ยก็มาอยู่ในส่วนของครึ่งแรกแล้วก็จะใส่เป็นออปชันอันนี้นั่นเองนะครับฟรีไวติ้งเพราะว่ามันก็จะช่วยซัพพอร์ตตัวดาเมจของสกิลอันติส่วนครึ่งหลังเนี่ยด้วยความที่เป็นธาตุไฟและจินตภาพเนี่ยณตอนนี้เองเนี่ยก็พอไปดูในส่วนของเบรกด้วยอาจใครไปไม่ได้เลยก็คือในส่วนของทีมไฟฟ้าซูเปอร์เบรกเองซึ่งรอบนี้เนี่ยเราก็ใช้ทีมนี้แล้วก็ใช้ในส่วนของบัฟตรงนี้มาด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกแหละเมื่อกี้ทุกคนเห็นสกอร์กันคร่าวๆระดับหนึ่งและรวมถึงมันแปะอยู่ตรงหน้าจอเราด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าโหนดหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากมันอยู่ที่ฝีมือเราเองเนี่ยแหละก็เลยทำให้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของทั้งสองโหนดที่เราลุยเนี่ยเราผ่านแบบได้สกอร์แบบ3ดาวเต็มอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยI'm not afraid to die.
11程度か。
เริ่มต้นในส่วนของทีมแรกกันก่อนนะครับก็คือทีมอาคิลอนนั่นเองนะครับสเตตภาพรวมของเธอเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยนี่สเตตภาพรวมของเธอจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไรโคนใช้เป็นไรโคนประจำตัวส่วนเทรสอัพประมาณนี้เล็กๆและออปชันต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะให้เราให้ดูกันไวๆกันสักนิดนึงส่วนเอเดลอนเป็น E0 คนต่อมาคือเจียชิลอ่ะชื่อถูกด้วยก็งงอยู่เลยเอ๊ะคนนี้ชื่ออะไรนะก็เจียชิลเนี่ยตอนนี้สแตทภาพรวมเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่บิลให้มันแบบมันดีขึ้นนิดนึงก็เลยจะเห็นว่าโอเคสแตทตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะให้ดูกันไวๆนะครับแล้วก็ไลโคนใช้เป็นไลโคนประจำตัวส่วนเทรชก็คือประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันสามารถอัพสกิลได้แล้วล่ะแต่จะบอกทุกคนว่าเราเก็บตังค์เพื่อที่จะรอไปเปิดอีกตัวละครหนึ่งนะครับตัวละครอะไรเดี๋ยวทุกคนน่าจะรู้แหละว่าคือตัวละครไหนส่วนลิลิกกับออปชันจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเอเดรอนจะเป็น E0 ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเทอร์รากันบ้าง นะครับสแตทภาพรวมของเธอเป็นประมาณนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังปั้นในส่วนของลิลิกให้แบบมันดีขึ้นอยู่เหมือนกันส่วนไลโคนก็ใช้เป็นไลโคนของรูก้าอัดเลเวล5นะครับส่วนเทรสก็ยังเป็นประมาณนี้อยู่เพราะว่าช่วงนี้ก็คือกำลังเก็บตังค์เพื่อจะไปปั้นตัวละครเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวตัวละครที่แบบยังไม่ได้อัพเทรสครบเนี่ยเดี๋ยวใกล้แล้วล่ะอีกนิดนึงรอหน่อยนะทุกคนช่วงนี้ก็อดทนนิดนึงเพราะว่าเกมนี้เราก็เล่นมาได้แบบน่าจะเกือบนี้แล้วมั้งเราเริ่มเล่นแต่ตอน 1.6 ถึงนี้ว่า 2.5 แล้วล่ะก็เลยแบบเหมือนทยอยปั้นอยู่นิดนึงส่วนลิลิกส์นะครับก็ยังใช้เป็นเซตนี้อยู่แล้วก็ออปชันก็พอถูๆไทยๆได้นิดนึงนะแล้วก็เอเดรอนจะเป็นในส่วนของ E4 ซึ่งในอนาคตก็จะพยายามเปิดให้ได้ถึง E6 เนี่ยแหละแต่ต้องรอดูว่าน้องจะกลับมารีรันเมื่อไหร่สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ Aventuri นะครับ Aventuri เนี่ยสแตทภาพรวมเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาเป็นไลโคนก็ตอนนี้ยังใช้เป็นไลโคนของเจอพาร์ทอยู่แต่ถ้าในอนาคตคิดว่าน่าจะได้เปิดไลโคนของ Aventuri แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าแบบตัวของเขาเนี่ยจะรีรันมาเมื่อไหร่ส่วนเทรสก็อัพประมาณนี้นะครับลิลิกใช้เป็นเซตประมาณนี้เลยส่วนเอเดรอนนะครับก็จะเป็น E0 นะครับผมมาเริ่มในส่วนของทีมที่2 Firefly Super Pet กันบ้างกันนะครับก็เริ่มต้นจากคนแรกเลยก็คือ Firefly สเตตอัพโปรของเธอเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไรโคนใช้เป็นไรโคนประจำตัวเทรสอัพประมาณนี้ส่วนลิลิกตอนนี้ก็ถามว่ามันดีไหมก็พอถูๆไถๆยังใช้ได้อยู่บ้างเพราะว่าอย่างที่บอกแหละช่วงนี้ก็คือปั้นตัวละครกันสนุกสนานเลยแล้วก็เอเดลอนจะเป็น E0 มาคือเป็น MC จินตภาพของเรานะครับมาดูสเตตภาพรวมกันว่าสเตตภาพรวมของเธอเป็นยังไงบ้างหลายคนก็ใช้เป็นหลายคนของคุณแม่บอลย่านะครับก็ตอนนี้ขัด4และรออีกครั้งเดียวก็คือจะได้ขัด5สมใจอย่างแล้วมันก็จะช่วยเล่นได้เยอะขึ้นแล้วก็เทรสอัพประมาณนี้ส่วนลิลิกและออปชั่นเป็นประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาเป็นเอเดรอนก็จะเป็น E6 ก่อนล้วนเมยนะครับเรามาดูสเตตภาพรวมของเธอบ้างว่าเป็นอย่างไรตอนนี้สเตตภาพรวมของเธอเป็นประมาณนี้เลยส่วนไลโคนก็ใช้เป็นไลโคนประจำตัวของเธอส่วนเทรสก็อัพสกิลประมาณนี้นะครับส่วนลิลิกอันนี้คือมีการปรับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็มันก็ยังแบบพอใช้ได้อยู่บ้างก็คือนี่ใส่เซตนี้แหละแล้วก็ตัวแบบเนี่ยพวกเซตลูกแก้วกับเชือกเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้อันนี้แทนและส่วนเอเดรอนจะเป็น E0 ย้ำว่า E0 นะเพราะว่ามันมีคลิปนึงเราไปพูด E6 คือแบบไวเหลือเกินส่วนคนสุดท้ายก็คือกาลักเกอร์นะครับให้เรามาดูสเตตภาพรวมกันบ้างว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้สเตตภาพรวมจะเป็นประมาณนี้เลยส่วนหลายคนก็ใช้เป็นหลายคนของตัวกาลักเกอร์5เทรสอัพประมาณนี้ส่วนลิลิก็คือจริงๆตอนนี้มีเปลี่ยนตัวเซตที่เป็นลิลิสีชินาไปแล้วล่ะก็คือจะเป็นเซตที่เราเอาไปใส่ในตัวรวนเหมือนเองแล้วก็ลูกแก้วกับเชือกนี่คือรอก่อนนะทุกคนคือยังหาโอกาสไม่ได้แต่ก็พยายามเนาะแล้วต่อมาเอเดรอนก็จะเป็น E6 นั่นเองจบไปแล้วครับสำหรับในส่วนของตัว Pure Fiction Level ที่4 Version 2.5 ก็เรียกว่าไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้กว่าคือมันยังพอมีแบบความง่ายที่แบบไม่ต้องแบบเหงื่อตก
ขนาดนั้นดีกว่าแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับตอนนี้ทีมที่เรามีเนี่ยบวกกับออปชันแล้วก็วิธีการแบบเหมือนลงจังหวะสกิลต่างๆก็เป็นอะไรที่เดี๋ยวเราคงต้องฝึกกันเยอะนิดนึงเพราะว่าในโหนดแรกอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาแต่โหนด2เนี่ยเราคิดว่าเราโรเตทยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็จะเป็นช่วงที่เดี๋ยวคงต้องค่อยๆแบบปรับตัวละครปรับลิลิทแล้วก็ฝึกในการหมุนสกิลมากขึ้นและถ้ามีโอกาสอันนี้อาจจะบอกเอาไว้ก่อนว่าถ้ามีโอกาสแล้วดวงดีนะอาจจะได้มีเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นหลิงชาที่กำลังจะมาอีกในไม่ช้าเพราะว่าเดี๋ยวตัวละครนั้นเองเนี่ยเป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่าเออน่าจะหยิบมาใช้กับทีมไฟไฟเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสแล้วสามารถที่จะเปิดตัวละครหลินชาได้เนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะมีพาลงเพียวฟิคชั่นอีกรอบหนึ่งแต่อย่างที่บอกแหละครับไม่ว่าเราจะลง MOC เพียวฟิคชั่นหรือ Apocalyptic Shadow เองเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือจัดทีมให้แมชกับการต่อสู้นั้นๆและฝึกฝนในการหมุนสกิลอยู่บ่อยๆก็เชื่อว่ายังไงทุกคนก็สามารถผ่านแบบดาวเต็มได้ทุกคนเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ